มาแล้วครับตามคำขอกับเมนูเจและมังสวิรัตนะครับกับเมนูนี้ครับกะหล่ำปีตุ๋นเห็ดหอมเจครับทำไม่ยากอร่อยมากครับเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยครับนำเห็ดหอมไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับแล้วก็นำกะหล่ำมานะครับเตรียมหั่นไว้ก่อนเลยนะครับหั่นเป็นซี่ใหญ่ๆเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็เต้าหู้ครับนำมาหั่นเป็น4ส่วนก่อนเลยครับแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงครับเสร็จเรียบร้อยก็นำลงไปทอดกับน้ำมันท่วมๆนี่เลยแหละครับเราจะทอดให้เหลืองกรอบตามที่ต้องการเลยนะครับนี่แหละครับเหลืองกรอบแล้วครับตักขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะครับต่อไปเราจะใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะครับเห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้จนนิ่มแล้วเนี่ยแหละครับนำมาเสด็จน้ำให้แห้งก่อนแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยนะครับเห็ดหอมเมื่อทอดจนสุกแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีสีสันสดใสขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับแล้วก็มีความกรอบเล็กๆด้วยนะอ่ะต่อไปเราเอากะหล่ำปีที่หั่นเนี่ยนะครับมากริลก่อนนะครับในกระทะวันนี้เชฟใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเนาะเราจะจี่ให้หอมก่อนนะครับถ้าใครไม่จี่ในกระทะอย่างนี้ก็สามารถนำไปทอดได้นะครับการจี่ให้หอมจะทำให้ไม่หลุดด้วยนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เชฟจะใส่น้ำลงไปเลยครับใส่น้ำเปล่าอยู่ที่1ลิตรครับตามด้วยซอสปรุงรสเจนะครับ2ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวเจอีก2ช้อนโต๊ะครับซอสเห็ดหอมเจก็อีก2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีก1ช้อนชาครับในส่วนตรงนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับตามด้วยเห็ดหอมทอดลงไปได้เลยครับแล้วก็เต้าหู้ทอดครับถ้าใครไม่ทานเจเนี่ยก็ใส่3เกลือหรือเนื้อสัตว์อะไรลงไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วเราก็เติมพริกไทยดำโขกหยาบๆนะครับลงไปด้วยครับเชฟจะปิดฝาแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเลยครับเปิดมาก็พบกับความหอมความน่ากินเนื้อกะหล่ำปีนุ่มๆเลยแหละครับเมนูเจนี่ก็ดีต่อสุขภาพดีนะครับเราลองปัสจากเนื้อสัตว์ดูบ้าง1ปีสักครั้งนึงครับ10วันเท่านั้นเองลองทำตามกันดูนะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับแล้วก็น่ากินอีกต่างหากนะเนี่ยหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เชฟทำในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูกันจนจบ